คยบอกแกไหมว่าอยากทำอะไรแบบนี้บอกไม่ได้เพราะว่าสมองมันไม่ใช่คนเลยพี่แม่บอกบอกได้ครับบอกลูกได้ครับพูดกับลูกได้เลยครับร้อยเวรเขาให้โอกาสอยู่เอาเลยครับแม่เขาเป็นห่วงเพราะว่าสุดท้ายนะทางนู้นเสียไม่เท่าไหร่เราก็ต้องไปติดคุกเสียเวลาหลักๆคือเสียเวลาเห็นไหมเสียมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมขอโทษไหมกราบไหมขอโทษขอโทษเอาไปคือเจตนาเราอยากปกป้องพ่อแม่ใช่ไหมโอเคโอเคเราถ้าคนเราก็ต้องรับผิดเนาะโอเคตามนั้นนะตามกฎหมายป่ะหนัก30ปีหลังเนี่ยหนักมากร้อนพ่อแม่โดนทำร้ายตลอดเลยเป็นคนผู้ก่อเหตุที่ใส่เจ็ดโคตรดีคนคือรักครอบครัวรักพ่อรักแม่พอดีเมื่อวานมันก็มอเตอร์ไซค์ไม่ให้ไอ้เจอจะเผาทิ้งเลยเมื่อวานผู้ตายใช่ไหมครับพูดถึงผู้ตายให้เห็นมอเตอร์ไซค์จะเผาทิ้งก็เห็นเขาก็เลยไม่ทนไม่ไหวก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ไอ้น้องมันก็ยืดด้วยเนาะน้องก็ยืดด้วยมันก็กดดันมาหลายปีแล้วนะถ้าพูดอะไรมันกดดันมาหลายปีโดยนิสัยแล้วน่ะคนที่เสียชีวิตเป็นคนแย่ครับคุณแม่แต่ก่อนมันนิสัยดีแต่มันกินยาบาปไปมันคล้ายยามันจะฆ่าพ่อแม่อยู่เป็นประจำไหมครับบ่อยบ่อยก็มันถีบแม่สองครั้งแล้วถีบข้างหลังเห็นว่ามีข้าวของอะไรไปขายหมดมาเสียยาหมดจ้าเอาข้าวไปปีนี้เอาไปแล้ว9กระสอบกำลังทำเสร็จตอนสองสามวันก็เอาอันนี้นะเอาไอ้คิวงไปเอาไอ้ทานเอาไปขายตอนกลางคืนพ่อแม่นอนหลับขายได้ก็มันไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามันซื้อแต่ยาเสพจ้ะไม่ต้องทำงานอะไรนะไม่ทำงานอะไรเลยนั่งนอนคอตึงเงินก็คุ้มข้างคุ้มขู่นี่ว่านานเนี่ยนานเลยจ้ะเขาบอกหมอว่า10กว่าปีแล้วเขามีครอบครัวไหมคะไม่มียังไม่มีแล้วตอนที่คุณแม่เห็นลูกถือเป็นลูกคนเล็กเนาะจ้ะตอนก่อเหตุเห็นไหมคุณแม่อยู่ในเหตุการณ์นะไม่ได้เห็นตอนเหตุการณ์แต่เห็นลูกชายมันมาบอกว่าผมแทงพี่ชายแล้วโดยปกติคนไม่ได้เสียใจทั้งลูกทั้งสองคนครับผมครูยังฆ่าตัวจะเอาเงินไปยิงหนุ่มครับผมก็ทนพฤติกรรมไม่ไหวแล้วหรือยังไงครับสุดแล้วพี่เพราะว่าต้องโดนแบบนี้มา5ปีแล้วแต่ยิ่งหนักขึ้นมันที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยต้องการให้ฟังอันนี้เกิดเหตุครับทำไมเราถึงได้ไปแทงเลยตอนแรกเราโทษเราโทษยังไงเพราะว่าโทษไม่ให้รถไปเงินช่วงท่านมันจะเอาไปซื้อยาโทษไม่ให้พวกเราไปขายอะไรแบบนี้เพราะว่าพวกเคยได้ทั้งมอเตอร์ไซค์อะไรที่เราไปขายไม่เคยโทรศัพท์อะไรไปขายอะไรแบบนี้ทั้งสามเครื่อง
ว่าเราเพิ่งมาอยู่บ้านไม่กี่วันได้สองวันพี่เพราะว่าแม่โทรไปแล้วทุกตลอดโทรบอกว่าพ่อป่วยโทรไม่ได้ไม่ทำงานไม่ได้เครียดเลยไม่ได้กินไม่ได้ความสุขเลยจะกลับมาก็เจอตัวสภาพก็รับไม่ได้เนาะอะไรนี้เป็นยังไงความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็ตาเขาทำกับแม่เยอะเราเคยเห็นตาตาไหมว่าเขาทำว่าเขาตีแม่เคยเห็นครับเคยบอกแกไหมว่าอยากทำอะไรแบบนี้บอกไม่ได้นะเพราะว่าสมองมันไม่ใช่คนละพี่แม่บอกแล้วได้ครับบอกลูกได้ครับพูดกับลูกได้เลยครับร้อยเวรเขาให้โอกาสอยู่เอาเลยครับอันนี้คำเตือนจะเราจะเป็นแม่เขาเป็นห่วงเพราะว่าสุดท้ายนะทางโน้นเสียไม่เท่าไหร่เราก็ต้องไปติดคุกเสียเวลาหลักๆคือเสียเวลาเห็นไหมเสียมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ไหมขอโทษไหมกราบไหมขอโทษขอโทษนะพี่ขอโทษนะพี่โอ้ยเจ้าสิกรรมโอ้ยเจ้ากรรมไอ้หมดเป็นคนแต่อยากบอกอะไรกับวิญญาณพี่เปล่าอย่าฆ่าจะได้เลยนะผมทำเพราะพ่อเพราะแม่ผมรักพ่อรักแม่คือเจตนาเราจากปกป้องพ่อแม่ใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเราฆ่าคนเราก็ต้องรับผิดเนาะโอเคตามนั้นนะตามกฎหมายไป